สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลงวิสจุ่มนะคะพามาเที่ยวค่ะที่โรงเรือนของจุ่มเองค่ะโรงเรือนกระบองเพชรค่ะที่นี่นะคะเราก็จุ่มจะปลูกเป็นไม้สะสมของจุ่มนะคะมีทั้งไม้เมล็ดแล้วก็ไม้ชำหนองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นชื่อสายพันธุ์ของเขาคือยิมโนค่ะทั้งหมดที่เห็นนะคะมีเขาความโดดเด่นของเขาจะมีหลากหลายสีสันอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมีทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีส้มอย่างเงี้ยค่ะแต่ละสีสายพันธุ์เนี่ยก็จะสีสันแตกต่างกันตามที่เราผสมออกมาได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนในส่วนที่คนที่เขาไม่ชอบหนามเนี่ยเขาก็จะไปเล่นพวกแอสโตก็คือจะเป็นแบบนี้นี่คือแอสโตตัวอย่างของเขาแอสโตเนี่ยลักษณะของเขาก็คือเขาจะไม่มีหนามสามารถจับได้คือไม่มีหนามคนก็จะชอบตรงเขาไม่มีหนามแล้วก็ลวดลายของเขาก็ตามแต่ละหน้าค่ะอย่างแอสโตก็หน้าแต่ละหน้าไม่เหมือนกันแล้วแต่ที่เราเพาะออกมาได้เช่นกันหนึ่งตัวนี้ค่ะเนี่ยจุ๋มปลูกไว้นานแล้วเห็นไหมคะตอนนี้ปลูกไว้นานแล้วสวยแล้วก็นอกจากยิมโนแอสโตแล้วก็มีพันธุ์อื่นๆอีกอย่างตัวนี้นะคะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นโคลี่แพนธาค่ะอันนี้เขาก็จะมีเต้าความสวยของเขาก็คือเป็นเต้าแล้วก็มีหนามที่สวยงามดอกของเขาสวยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในคลิปเนาะเป็นดอกสีชมพูเข้มแล้วก็มีดอกสีเหลืองด้วยตัวนี้ยิมโนทุกต้นหรือว่าพวกกระบองเพชรทุกสายพันธุ์เนี้ยเขาจะมีดอกทุกต้นนะคะอันนี้เหมือนกันตัวนี้ดอกเขาจะสวยเดี๋ยวจุ๋มจะแปะรูปดอกเขาไว้ให้นะคะตอนนี้เรามาดูส่วนของแมมกันบ้างนะคะในนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลของแมมมิลาเรียค่ะตอนนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าแมมดาดอกเขาก็เช่นเคยค่ะเป็นสีชมพูสดๆหน่อยดอกเขาก็จะเป็นสีชมพูสดแบบนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูของเขาที่ว่าเขาออกดอกช่วงนี้แล้วก็มีปุ๋ยขึ้นนี่คือความสวยของเขาสำหรับผู้หญิงชอบเลี้ยงมากตัวนี้ตัวนี้ก็คืออิลูสมูสายพันธุ์แมมมิลาเรียเหมือนกันค่ะตัวนี้มาร์กเซียนาที่จุ่มเลี้ยงตัวนี้ก็คือดอกก็จะเป็นสีเหลืองดอกใหญ่ๆหน่อยอันนี้เริ่มออกเป็นฟอร์มกอแล้วนะคะช่วงนี้ไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางให้เขาเลยเป็นแบบนี้ไปก่อนนี้อยู่ในตระกูลอาริโอค่ะตอนนี้ดอกของเขาสีเหลืองนะคะอยู่ในตระกูลอาริโอค่ะตัวนี้ค่ะเลนต้าค่ะThank you.
เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฮาวาเทียกันบ้างค่ะอันนี้ตัวนี้ชื่อสายพันธุ์เขาก็คือฮาวาเทียค่ะกำลังออกดอกอยู่พอดีสายพันธุ์ของเขาว่าถ้าเป็นตัวไหนที่สายพันธุ์เดียวกันเนี้ยพอดอกเขาออกแล้วเราสามารถเอามาผสมเกสรกันได้แล้วเขาก็จะให้ฝักให้เมล็ดแล้วเราก็เอามาเพาะได้อันนี้เรามาดูในส่วนของกุหลาบหินกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นกุหลาบหินเขาจะมีเอกลักษณ์ที่เขาว่าเป็นกุหลาบหินเพราะว่าลักษณะเขานะคะเหมือนดอกกุหลาบสวยนะคะมีดอกด้วยทุกสายคือกุหลาบเหมือนกันมันมีเยอะกว่านี้มากนะคะแต่นี่จุ๋มยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะนี้เราดูในส่วนของไม้ต่อยอดบ้างค่ะอันนี้เป็นยิมโนนะคะตอนเล็กๆเขาก็คือเป็นหน่อแล้วก็จุ่มออกมากราฟการกราฟก็คือการต่อยอดนะคะการกราฟก็คือการต่อยอดเอาต้นไม้ต้นนี้เอาตออันนี้คือตอนะคะเขาเรียกว่าตอเราตอหนามดำญี่ปุ่นมาแล้วก็เราก็เอาหัวยิมโนก็ได้ค่ะต้นไหนที่เราชอบอะค่ะต้นไหนที่เราชอบเนี้ยเราก็มากราฟหรือว่าการกราฟข้อดีของเขาก็คือว่าจะโตเร็วกว่าไม้เมล็ดเราก็เลยนิยมเอามากราฟกันเพื่อที่ว่าเราจะเห็นฟอร์มเขาได้เร็วกว่าอย่างไม้เมล็ดเราเพาะเมล็ดมาแล้วเราเห็นว่าตัวนี้ฟอร์มน่ารักหรือมีความที่ว่าเราอยากเห็นว่าเขาโตมาเขาจะเป็นยังไงแล้วก็มากราฟก็ได้ค่ะเขาจะโตเร็วกว่าไม้เพาะเมล็ดแล้วก็ไม้ช่ำหนองอันนี้เป็นตอลูกผสมนะคะเราสามารถเอามากราฟในตออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตอหนามดำญี่ปุ่นหนามดำธรรมดาตอบูลูกผสมสามเหลี่ยมได้ทั้งนั้นค่ะคนที่เขาปลูกกันก็จะรู้เนาะแต่นี่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่อย่างเงี้ยก็สามารถศึกษาข้อมูลได้ใน Google นะคะมีหมดทุกอย่างอาจจะข้องใจว่าไม้กราฟคืออะไรทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เดี๋ยวจุ๋มเข้าไปตอบให้นะคะนี่คือตัวอย่างของไม้กราฟเนาะจุ๋มเอามาแบ่งให้ดูว่าที่จุ๋มกราฟเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นี้เป็นตระกูลแอสโตนะคะเขาจะมีเมล็ดเขาเห็นไหมคะนี่ตัวอย่างจุ๋มเอามาให้ดูว่าเมล็ดเขาจะเป็นประมาณนี้ยิมโนค่ะยิมโนค่ะเมล็ดเขาเนี่ยค่ะอันนี้คือฝักเขาเมล็ดก็จะอยู่ในฝักนี้แต่กระถางไม่สวยสักหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจุ๋มจะพาไปดูแถวๆนี้นะคะแล้วก็มีต้นอะไรบ้างอะไรเดี๋ยวจุ๋มถ่ายให้ดูทีนะคะ
ันนี้กำลังจะออกดอกค่ะทุกคนดอกก็สวยนะคะออกสีม่วงอันนี้ตระกูลเฟอร์โลนะคะต้นนี้ก็อันนี้เฟอร์ล็อกค่ะยิมโนเฟอร์ล็อกนี่ค่ะดอกของแอสโตสวยไหมคะสีเหลืองดอกของเขาอันนี้นี่ต้นนี้จริงเขาเป็นลายด่างอย่างนี้นะคะตั้งแต่เล็กสำหรับการรดน้ำนะคะจุ่มรดน้ำอาทิตย์ละครั้งแต่ส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเพื่อนๆต้องดูว่าที่บ้านหรือที่โรงเรือนของเพื่อนๆเนี่ยแดดเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับไม้แต่ละประเภทด้วยแต่ถ้าแห้งก็สามารถรดได้อาทิตย์ละ2ครั้งเงี้ยค่ะแต่ของจุ่มนี้จะรดประมาณอาทิตย์ละครั้งนึง ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ส่วนการใส่ปุ๋ยก็เหมือนกันอาจจะใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันแต่ในส่วนของจุ๋มอะจุ๋มจะไม่ใช้ยากับเขาเลยก็คือจะหาเลี้ยงเขาแบบลองเลี้ยงเขาแบบออร์แกนิกอะค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติก็รดน้ำอย่างเดียวเนี้ยนานๆทีก็จะใส่ทีนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่างสำหรับวันนี้นะคะจุ๋มพามาเที่ยวดูโรงเรือนไม้สะสมของจุ๋มแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเพื่อนๆอยากติดตามอะไรเพิ่มหรือว่าอยากให้จุ๋มทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอนี้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้จุ๋มด้วยนะคะ